ก็สัมผัสจะลุกไม่ขึ้นตึงมากปวดและบวมนะค่ะไปทางข้อแรงไปค่อยทำไปด้วยความรู้สึกอย่างแถวเบาดีกว่าค่ะเพราะถ้าแรงแทนที่จะดีมันกลายเขาบวมค่ะฟีดแบ็กไปเลยเขาบวมจังบวมแล้วหนูเดินไม่ได้ค่ะค่อยจะดีกว่าชงแล้วเขาค่อยจะดีกว่าอันนี้จะดีปล่อยตามสบายยิ่งสบายได้ยิ่งดีเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันหมดอ่ะร่างกายจานมันขึ้นถึงศีรษะก็ใช่จีมึนไม่หมดถึงมาที่คอให้ก่อนค่ะเดนมาร์กนอร์เวย์ใช่เดนมาร์กเคยไปดูแสงเหนือไหมครับไม่เคยค่ะแต่เราจะอยู่ฟินแลนด์อยู่ฟินแลนด์นะแต่ถ้าก็แสงเหนืออยู่ฟินแลนด์แต่ถ้าเดนมาร์กนี่จะเป็นถ้าที่เที่ยงคืนไม่ถึงแต่แค่ห้าทุ่มถ้าที่ขึ้นเที่ยงคืนอาทิตย์ที่เคยต้องติดแรงไม่ใช่พระอาทิตย์คำว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนแปลว่าตอนเที่ยงคืนจึงจะเห็นพระอาทิตย์ใช่ไหมมันมีพระอาทิตย์ขึ้นเที่ยงคืนมืดมืดอะค่ะเที่ยงคืนถึงจะมืดแล้วก็มันก็สว่างเมื่อตอนตีสามเหรอนิดเดียวเองเนาะเฉียวกันนิดเดียวเดี๋ยวพักสบายมันก็ผมจะเริ่มดูที่เดนมาร์กตีสี่เป็นสว่างช่วงนี้เลยถ้างั้นขึ้นเหนือไปกว่านั้นอีกหน่อยจะไม่มีกลางคืนเลยใช่ค่ะใช่มีส่วนไหนที่มันไม่มีกลางคืนฟินแลนด์ฟินแลนด์ใช่ค่ะฟินแลนด์ตั้งเดินตลอดมีช่วง3เดือนที่เห็นพระอาทิตย์แค่2ชั่วโมงที่เห็นนะที่เห็นพระอาทิตย์แค่2ชั่วโมงนอกนั้นมืดเลยอันนี้พูดถึงฟินแลนด์นะออฟฟินแลนด์กรีนฟินแลนด์ในแคนาดาใช่แอตแลนติกเลยแอตแลนติกนั่นคือชื่อแอตแลนติกขนาดอยู่ที่นี่ยังได้พลังใครคือกินด่างของเราคนไทยไม่ค่อยก็สนใจนะค่ะ
ชาติอยู่รู้สึกทั้งหมดเพื่อนนั้นอยู่เป็นวงหลอกเลยนะค่ะแต่คนมีบุญนะได้เจอต้องคนมีบุญเท่านั้นคนที่มีบุญร่วมกันค่ะเพราะเชื่อและศรัทธาถ้าเราไม่ศรัทธาเราก็มาฝึกตรงนี้ไม่ได้เลยมาถึงวันนี้ปรับเปลี่ยนเชื่อและศรัทธามาเป็นความเข้าใจซะจะดีกว่าค่ะเพราะเรามีศรัทธาเราถึงได้เข้าใจและรับรู้ว่าสิ่งนี้ตัวเองไม่ใช่เพื่อว่าคนอื่นบอกเล่าสิ่งนี้คือสิ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้วิสูจน์จะพิสูจน์ไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้มีจริงสิ่งนี้เถียงกันมาตั้งอย่างน้อยนะระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งนี้นะเถียงกันมาไม่น้อยกว่า 5,000 ปีแล้วก็ 3,000 ปีแล้วง่ายดีถ้าเราจิตเรื่องได้ค่ะรู้แบบนี้เลยมันเป็นคลื่นอ่ะเราเรื่องนี้ที่ลุงที่กำลังอธิบายให้ฟังจะได้อธิบายให้พี่นาฟังนะที่ลุงอธิบายให้หนูฟังอยู่เพราะหนูสงสัยแต่ลุงก็อธิบายสิ่งที่หนูถามอยู่เลยลุงแกก็อธิบายให้หนูฟังแกไม่ได้อธิบายพี่นาฟังนะหนูถามแกอยู่ลุงก็อธิบายให้หนูฟังเฉยๆเข้าใจแล้วค่ะก็ไปบอกพยายามจะบอกว่าสิ่งนี้คือค่าคงที่ค่าคงที่นี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยก็พยายามพิสูจน์ยังค่าคงที่ไม่ได้นี่เป็นจุดที่มันก่อให้เกิดการถกเถียงกันมาวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติคนที่จะเข้าใจเรื่องง่ายๆคือเข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์นี่มันก็มีอยู่ 4-5 อย่างภาษาพระพุทธศาสนาเรียกอายตนะ5 1ก็คือการได้ยินได้ฟัง2การได้เห็นกัน3ได้ดมกลิ่นกันและกัน4คือเรื่องรสชาติของอาหาร5คือสัมผัสโดยตรงเนี่ยพอเราสัมผัสตรงจะรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี้ที่มันมีความเจ็บปวดตอนนี้มันจะเข้าไปดูดออกมาให้แต่เข้ามาดูดตรงนี้นะฮะมันก็ถ้าเป็นไฟฟ้าคือความต่างศักย์ต่างศักย์ระหว่างของสองสิ่งซึ่งมันมีประจุไฟฟ้าแตกต่างกันทางไฟฟ้าก็เรียกว่าต่างศักย์คือตัวโวลต์แต่สถิติมันไม่ต่างมันเท่ากันไอความที่มันเท่ากันเรียกว่าสแตติกทีนี้ใครล่ะจะนำพลังงานที่ซ่อนอยู่สแตติกออกมาใช้ได้ก็มีผมหนึ่งวันนี้และให้ประโยชน์ต้องเข้าใจพยายามทำความเข้าใจมากๆด้วยนะถึงแม้ว่าวันนี้ไม่เข้าใจก็ขอได้โปรดเถอะให้รู้ไว้ก่อนเพราะคำว่ารู้ไว้ก่อนคือใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะฮะวันหนึ่งมีเวลาก็คลี่จากกระเป๋าเนี่ยมาทำความเข้าใจใหม่แล้วก็จะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจพอเริ่มรู้เข้าใจปุ๊บสิ่งที่ได้คือผู้รู้ผู้เข้าใจนั่นแหละจะได้รับโดยปริยายมันเป็นประโยชน์มหาศาลเพราะความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมนุษย์เรามันก็มีความเข้าใจต่างกันนะมีความสามารถต่างกันผมก็เข้าใจเรื่องนี้ผมก็มีความสามารถเรื่องนี้ทีนี้เรารู้ว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในแนวทางของผมว่านะนี่คือเรื่องของประโยชน์ทางผมเองผมไม่ได้ทำเพื่อการค้าไม่มีการซื้อขายไม่มีการตั้งราคาที่จะรับรักษาเท่านั้นเท่านี้ทั้งนี้มีแต่ความพึงพอใจและหรือไม่พึงพอใจแต่คนในพึงพอใจที่ผมให้เข้าไปได้รับความสุขไปก็จะหวนกลับขึ้นมาก็ที่เรียกว่าค่าน้ำค่าไฟ
ปากท้องผู้บำบัดถ้าใครก็ยังยึดบุญกรรมอยู่ก็ถ่ายกรรมเติมบุญก็มีอยู่แค่นี้นะมั่งมั่งใช่ไหมมันมีอยู่เท่านั้นมันก็เป็นเงินในแง่ของจริยธรรมเรื่องของเมตตาธรรมเรื่องคุณธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกันและกันแม้ว่าจะข้ามทวีกับที่นี่ยิ่งทุกอย่างทุกวันมันสื่อสารถึงกันได้โดยสะดวกจะช้ากันอยู่ต่างแล้วก็แค่3วินาที8วินาทีในการสื่อสารกันยิ่งต่อไปถ้าหากมีการสื่อสารเร็วกว่านี้ที่ผมพยายามบอกว่าคงไม่เกิน3ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมารองรับสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเร็วถามมากขึ้นคือมันเร็วมากขึ้นวินาทีเดียวก็จะรู้กันหมดทั้งโลกไอ้ตรงนี้แหละครับที่เกิดผลมากมายมหาศาลและเกิดกับผู้ที่บริโภคสื่อที่คนที่อยู่หน้าจอใช่ไหมฮะชวนทางผมก็ทำนี่ผมไปอยู่ทะเลทรายผมก็ทำนี้ใช่ไหมครับอยู่ไหนผมต้องทำก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะให้มวลมนุษยชาติเห็นไหมความคิดผมให้มวลมนุษยชาติไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในขั้วโลกเหนือใต้ทะเลทรายนะครับมันจะได้หมดต้องขอบคุณสื่อแขนงนี้เขาโดยเดี๋ยวใช้ของเขาฟรีแล้วของฟรีมาใช้เกิดประโยชน์มันจึงจะเกิดผลในทางบวกของมนุษยชาติถ้าสื่อที่ได้มาใช้ฟรีแต่มาใช้ทางที่ไม่เหมาะสมกับวิชาชีพของใครๆก็ตามทีใช่ไหมครับถ้าไม่เหมาะสมมันก็กินความนะเว้นว่าใครจะวินิจฉัยได้ครับว่าไม่เหมาะสมที่ว่าผมก็ว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ผมก็มันเหมาะสมมันเหมาะสมมากนะฮะนี่เหมาะสมมากเลยครับเหมาะสมมากเลยครับมันต้อง get into ไม่ใช่จากจ้องแต่อยากหาอยากหาไม่ได้ทำความเข้าใจโดยเอาความรู้สึกที่สัมผัสนี่แหละไม่ใช่พอเวลากดที่กับหน้างอแปลว่ามันรับงอละถ้าหาว่าเจ็บก็ต้องบอกมาคำว่าเจ็บคนกระทำไม่รู้นะว่าผู้ถูกกระทำเจ็บหรือไม่เจ็บงั้นผู้ถูกกระทำต้องพูดออกมามันร้องไม่ออกจ้ามันก็ต้องเป็นแนวนี้มันปวดจริงๆ นะคะปวดนั่นแหละก็บอกว่าปวดก็จบเนี่ยมันไม่ใช่ประโยคนะเนี่ยเจ็บแค่นี้ก็พอมันไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้จ้ะเกินไปเอาจะปวดจ้ะจับมีสะกิดกันแล้วกันเออคิดเอาเล็บมาเฉกิดถ้าเจ็บแล้วก็แป้งไปใช่ไหมล่ะในหัวรอบเวลาพูดจานั่นก็แปลว่ากำลังสื่อความจะพยายามไม่เข้าใจอยู่จนได้เข้าใจค่ะเข้าใจด้วยเข้าใจก็บอกว่าอ้าวถ้าเจ็บก็สะเก็ดออกมาที่อ่ะถ้าพูดไม่ได้อ่ะใช่มั้ยครับมันไม่มีทางอื่นที่รู้เลยนะเนี่ยระหว่างผู้ทํากับผู้ถูกกระทําเนี่ยผู้ถูกกระทําเท่านั้นจะบอกเพราะตอนนี้เค้ามีพลังมากมันเหมือนกับมีข้าวสารเต็มกระสอบค่ะอาจารย์ยกเว้นโรคนี้สักโรคนึงเถอะนะมันไม่ใช่มันความเจ็บปวดแล้วไม่เรียกว่าโรคค่ะความเจ็บปวดอย่าไปเรียกมันว่าโรคคำว่าโรคคือเขาพูดกันคำว่าเขาคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาพูดกันค่ะไอ้ที่มันที่นี่มันไม่ใช่ค่ะอาจารย์มันตั้งแต่หัวจดเท้าคำว่าที่นี่ไม่ใช่ไหมเพราะลุงหงอกมันไม่ใช่ตรงนั้นค่ะมันมากกว่าตรงนั้นลุงหงอกคือผู้ให้ใครก็ได้ที่มีความเจ็บปวดได้ที่ใครที่หายจากความเจ็บปวดลุงหงอกคือตรงนี้ค่ะถามว่าใช่ไหมที่เนี่ยค่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเซนส์ของทางด้านการแพทย์มาใช้มันไม่ได้มันคนละศาสตร์ค่ะผมก็บอกว่ามันคนละศาสตร์คนละศาสตร์ค่ะแล้วศาสตร์จิตศาสตร์เนี่ยมันไม่มีใครรับรองพระพุทธจะมารับรองจิตศาสตร์มีทางเดียวคือใครรู้ไหมพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ไม่อยู่แล้วใครจะมารับรองที่เนี่ยใช่ไหมหรือพระอรหันต์นู่นที่เขาจะรับรองสิ่งนี้ได้ว่า yes หรือ no ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มันก็คือปุถุชนธรรมดาต้องยอมรับความต่างกันบ้าง
ช่ไหมผมก็พยายามที่จะสื่อเข้าใจว่าการออกแรงถ้าเจ็บขอให้บอกเพราะที่นี่จะระวังความเจ็บปวดมากไม่ใช่เจ็บอดทนอยากหายไหมไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันไม่ได้อนูที่มันอยู่ในตัวนะอาจารย์แค่สะกิดนี่ก็เจ็บแล้วที่บอกตรงๆมันไม่ใช่โรคธรรมดานะอาจารย์นะมันไม่ใช่โรคแบบไอ้นั่นเลยนะมันทั้งสายเลือดไม่ใช่อาการธรรมดาใช่ค่ะอย่าไปใช้คำว่าโรคเถอะขอเถอะครับมันติดคำว่าโรคอยู่ในหัวใจมันทำให้หนูไม่รู้สึกวันไม่อยากจะทำอะไรเลยจังมันบอกไม่ถูกมันเป็นการฝังชิปกันอยู่ค่ะใช่อย่าไปบอกว่าโรคเป็นอาการเจ็บปวดคืออาการต้องเปลี่ยนเซนส์นี้ให้ได้ต้องเปลี่ยนเซนส์นี้ให้ได้ชัดไหมผมว่านะเปลี่ยนเซนส์ก็ได้ถ้าเปลี่ยนเซนส์ได้ปุ๊บจะพลิกขั้วเพราะที่นี่มันก็ฟิลลิ่งมันบอกไปแล้วเนี่ยก็ before กับ after ในขณะเป็น present อยู่เวลาเนี่ยมันก็แชร์กันอยู่เวลาเนี่ย ใช่ไหมก็แค่นั้นเองมันมีอยู่3 before after และตรงกลางคือ present ที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยพอดีทีนี้ก่อนกดก็ beforeพอกดก็เป็น patient แล้วพอเราผมถอนพวกก็เป็น after แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัว patient คือ feeling ค่ะต้องเข้าใจในก่อนบริบทนี้ให้ได้อย่างที่พอเราผมปล่อยสังเกตก็มีแค่นี้แล้วก็ move กินแยกออกไปเกะต่อยมันเบาไหมเบาค่ะก็รักษาฟิลลิ่งตัวนี้เอาไว้ค่ะก็ตื่นเช้ามานี่น้ำตาตกในทุกวันไม่รู้นี่คือต้องฟิลลิ่งถึงต้องเก็บเอาไว้ค่ะไอ้ที่มันสบายๆเนี่ยค่ะไม่งั้นมันก็ไม่สามารถถอดถอนได้ค่ะก็น่าเห็นใจเพราะมันเป็นมา20 30ปีแล้วเนี่ยไอ้รูมาตอยเนี่ยคาใจมาตั้งแต่20ปีที่แล้วรูมาตอยรูมาตอยไม่ว่าใช่ไหมฮะจริงๆแค่นี้ vibration แค่นี้ต้องใช้คำว่าน้ำตาตกในเนี่ยถ้าได้หลักตามเลย vibration แค่นี้ก็โอ้โหเลือกกินเหลือท่าบอกมันใช้ vibration ง่ายๆทำเล่นๆเนี่ยก็ทำใจปล่อยสิครับมันไม่ใช่ไม่น่าสามตีกันเนี่ยทำไมหน้าสามตีกันไปอย่างเนาะก็อยู่แค่นี้ผมก็หันหน้าหนีใช่ไหมครับเอาทำเองนี่อิสรภาพเกิดจากตัวเองหลังจากที่ใส่เบรเวชั่นเบาๆให้ใช่ไหมครับมีคำถามจากคุณโมพาเดตไลน์กินค่ะเขาถามว่ากำลังรักษาขาอยู่หรือเปล่าใช่รักษาขาสูงต้องพอดีเป็นชาวต่างชาตินี่เรารักษาขาจริงแต่กำจัดอาการปวดโอเค get out of the take out go off go away ความเจ็บปวดเลยพวกเพลนพวกเพนให้มันไปรักษาขาไว้ถูกต้องแต่กำจัดเรื่องขับไล่เพลนนี่ออกไปนะโดยเทโอรีหรือทัชชิ่งเบาๆนี่ทัชชิ่งทัชกันเบาๆนี่ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยราชาสองเทศดูเหรอใช่ใช่เหรอใช่ค่ะโอเคถ้าเข้าฟังอยู่ครั้งนะเข้าดูเข้าฟังอยู่ใช่ไหมครับโอเคผมขออนุญาตโอเคนะ Good evening I am touching turning now like this before she have how do they call rheumatism yeah, rheumatism more than 20 years agoBut now, how about you? Relax now. Okay. Shukoi, okay.
feel good feel good this is a little bit vibration like this right like this but if take it off okay your freedom you Feel good? Feel good. For the right, but left. Sit down again. This is very easy, like this. Like this, by vision. Yeah, like this. โทษดีค่ะวางไว้หมิ่นนิดก็ vibration ธรรมดานี่เองแต่มันเป็น energy energy มันมีแต่มันไม่สามารถมอง absorb in my my life ง่ายๆครับถ้ามันเป็นเอเนอร์จีที่มือผมมันเป็นเอเนอร์จีมันเป็นไฟฟ้าอิเล็กโทรสแตติกอิเล็กโทรสแตติกจานะเส้นเอ็นนี่เขาค่อยๆจะรุนแรงใช่อาจารย์บางครั้งที่มาจะรู้สึกบวมค่ะด้วยความที่บางทีแรงเข้าไปนิดนึงyourself นั่งยืนชิดต่างกันเลยโอเคพยายามเอาฟิลลิ่งตรงนี้เข้ามาไปพิจารณาต่อค่ะต้องจับตัวฟิลลิ่งตรงนี้ให้ได้ค่ะเข้าสมาธิมันสบายเรานึกภาพตรงนี้สิครับนึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้สมาธิดูการนึกภาพที่ตรงนี้มันจะเข้ากระบวนการของมายสปิริตของมันเองครับนะอาจารย์ขอช่วงศีรษะนิดนึงขอโทษค่ะศีรษะแล้วก็มือนะอาจารย์นะศีรษะนี่คือสมองทุกอย่างเข้ามาสู่เบรนหมดนะใช่ค่ะมันต้องเข้าใจมันให้ได้มันลิงก์กันหมดทั้งลิงก์หมดทั้งร่างกายลิงก์กันหมดนะเข้าหาเบรนหมดค่ะทุกส่วนนะมันเข้าไปยังพิทูตรีในสมองกันแต่ผมเรียกว่าแบ็คโฮนะครับหลุมดำนะสมองค่ะอ
ั้งในหน่วยนี่ยังอยู่2คนเนี่ยเวลาเนี่ย3คนด้วยมาจากเดนมาร์กแบบนี้ไม่จบเลยถ้าจบนี่ค่อยว่ากันเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องนะโอเคนะไม่ต้องบอรี่มันมีแค่นี้มันถูกจำกัดด้วยนี่มันส่งสัญญาณไปทางหัวใจด้วยให้ดังคือเผานี่เองนะหรือเผาของหัวใจครับมันจะถึงกันหมดเราขยับหัวเข่าใช่ไหมจะเบาขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยครับงอเข้ามาไม่ใช่ดีดน้ำเหยียบไปน่ะเห็นไหมมันจะเข้าเลยฮะเรื่องนี้น่ะมันจะเข้าจังหวะของมันเองจับจังหวะให้ได้มาถึงข้อมือมันจะง่ายอยู่เลยสบายใช่ไหมที่จะมาปล่อยสบายปล่อยให้มันสบายผมรู้มันระแวงความเจ็บมันเป็นสัญชาตญาณในการหลบหลีกความเจ็บไม่สนผมรู้แน่นอนตรงนี้เพราะฉะนั้นพยายามคละอย่าระแวงมันก็ไปค่อยๆแค่นี้มันจะสบายเองสุดท้ายนะรุนแรงกว่านี้มันก็ไม่ไหวแต่ยังสบายสบายไอ้ตัวสบายๆเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องชี้ก็ใช สบัดเองเชื่อแหวนสบัดเป็นธรรมชาตินะสบัดในน้ำแขวนในน้ำอุ่นพวกนี้ได้ทั้งนั้นต้นไม้ไปจับสัมผัสต้นไม้เพจำเป็นว่าไฟฟ้าสถิตมันเป็นอย่างนั้นจะเป็นต้นไม้ต้นใบไผ่ใบอะไรที่มันเยอะๆเขาเขียนมือไปรูปไฟฟ้าสถิตมันเป็นอย่างนั้นมันจะหายมันไปเองรู้จักใช้พุ่มมาลูกชายหนูบอกว่าหนูเหมือนกับมีพลังไฟฟ้าสถิตในตัวหนูก็เลยคิดในใจว่าสงสัยจะได้รับจากอาจารย์มาส่วนนี้เขาบอกว่าพอเขาแตะปุ๊บมันเขาสะดุ้งทุกครั้งค่ะแค่นี้สบายคุณมากหรือจะเจ็บค่ะเพราะเจ็บมันก็ฟีดแบ็ค
ฉะนั้นดีไม่ดีเลยเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยมันรันเต็มที่มันฟีดแบ็กก็เลยมันระเบิดย้อนกลับมันก็ไปต้านลูกสูบต่อน็อกเลยน็อกเลยจุดใจก็น็อกเลยขอบคุณนะคะต้องเข้าใจมันต้องโฟล์มันต้องโฟล์เพราะมันเองมันจะเมาไปทั่วกายยาโอเคไหมอยู่ตัวเองได้